สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามการรายงานข่าวสารในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะกับรายการ MSU Today ค่ะค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวในรั้วเหลืองเทานะคะพาท่านผู้ชมไปติดตามในส่วนของกิจกรรมแรกนะคะสำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีส่วนร่วมออกเหนือโครงการอำเภอยิ้มนะคะณวัดบ้านดอนหนองค่ะกิจกรรมนี้นะคะโดยอาจารย์ดร.เทิดศักดิ์พรหมอารักษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการพร้อมด้วยนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตามนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีการจัดตั้งหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขและเพื่อเป็นการในความสะดวกให้แก่ประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการและถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อรับทราบสภาพปัญหาความต้องการในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีณวัดบ้านดอนหนองหมู่ที่8และหมู่ที่16ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายอำเภอกันทรวิชัยนายสิทธิพิพัฒน์ชัยกรได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมีประชาชนในเขตพื้นที่มารับบริการจำนวนมากค่ะค่ะมาต่อทางด้านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้ร่วมเสวนาโครงการสภานิสิตส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิ์ค่ะในกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการสภานิสิตส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิ์และคุณภาพชีวิตณบริเวณโรงอาหารกลางตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์เมฆพันธ์โอภาสรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาปะเทพารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยรองศาสตราจารย์สุรชามนพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุอาจารย์อารีรักษ์รักษาศิลป์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ร่วมเสวนาในโครงการสภานิสิตส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิ์และคุณภาพชีวิตเพื่อตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปในอนาคตอาทิเช่นเรื่องของเส้นทางถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคามดอนยมปัญหาน้ำในหอพักนิสิตการจราจรภายในมหาวิทยาลัยการวิ่งของรถรางการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยการลงทะเบียนป้ายมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะโดยภายในงานก็ได้พูดคุยในประเด็นสำคัญหลายๆเรื่องเพื่อเป็นความสะดวกสบายและปลอดภัยและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยมีนายสุเมธผ่านวงประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินรายการซึ่งนิสิตก็ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้จำนวนมากค่ะค่ะไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับการส่งเสริมงานบุญประเพณีปอดเหล้าค่ะโดยพระมหาสมปองตาลปัตตโตนะคะได้บรรยายธรรมะขบวนการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปอดเหล้าค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานขบวนการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปอดเหล้าภายใต้โครงการ1คณะ1ศิลปะวัฒนธรรมณบ้านเมืองเพ็งตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามโดยได้นิมนต์พระมหาสมปองตาลปัตตโตธรรมะเดลิเวอรี่เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในเรื่องการทำบุญประเพณีปลอดอบายมุขให้กับชุมชนทางนี้ค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและการเกษตรพบว่าคนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 13.59 ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งจัดเป็นอันดับ5ของโลกและมีการใช้เงินงบประมาณ 200,000 ล้านบาทเพื่อซื้อแอลกอฮอล์มาดื่มกินซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งในด้านสุขภาพอุบัติเหตุจราจรคดีอาญาและด้านเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนและจากผลการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพบว่าคนไทยนิยมดื่มเหล้าในช่วงงานประเพณีหรือเทศกาลต่างๆอย่างเช่นงานทอดกฐินงานบวชงานศพและงานประจำปีต่างๆมากถึงกว่า 40% ของประชากรซึ่งส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมจากอุบัติเหตุและปัญหาอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมตามมาอยู่เสมอค่ะชาวบ้านเมืองเพ็งหมู่ที่2และหมู่ที่15ตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามก็ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวภายในชุมชนตลอดมาจึงมีการรวมกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านอันประกอบด้วยพระสงฆ์คณะผู้นำกรรมการหมู่บ้านกลุ่มเยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของการมีอบายมุขในงานบุญประเพณีต่างๆของชุมชนตลอดจนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้ออบายมุขอย่างเช่นเหล้าและเบียร์เพื่อนำมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานซึ่งยังเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการดื่มภายในชุมชนอีกด้วยดังนั้นค่ะทางคณะผู้นำชุมชนจึงมีความเห็นตรงกัน
ันว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในงานบุญประเพณีของชุมชนจึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการบุญประเพณีปลอดอบายมุขเพื่อแสดงให้เห็นว่างานบุญประเพณีต่างๆจะเกิดขึ้นและสำเร็จได้ด้วยดีแม้ไม่มีอบายมุขซึ่งชาวบ้านเมืองเพียงเองนะคะก็เห็นพร้อมและได้ขับเคลื่อนกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2554แต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนักค่ะและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือและสานต่อแนวคิดของชุมชนบ้านเมืองเพ็งภายใต้ชื่อโครงการกระบวนการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีชุมชนปลอดอบายมุขเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตลอดจนการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนด้านการสร้างสำนึกในคุณค่าและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานบุญประเพณีชุมชนปลอดอบายมุขต่อไปค่ะงานนี้นะคะพระมหาสมปองตาลปะโตได้บรรยายธรรมะเป็นข้อคิดสอนใจด้วยมีเทคนิคเทศนาลีลาโดดเด่นเป็นที่จับจิตจับใจผู้ฟังที่ได้ทั้งธรรมะบันเทิงและสาระแปลกตาแปลกใจฟังแล้วมีชีวิตชีวาท่านสามารถนำเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวมาพูดเป็นธรรมะสอนให้นิสิตและผู้รับฟังได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากสอดแทรกข้อมูลผนวกเข้าไปแบบเราไม่รู้ตัวทั้งครอบครัววัยรุ่นสังคมการเมืองซึ่งในครั้งนี้นะคะนิสิตและผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจึงได้ทั้งข้อคิดและความสนุกสนานตลอดการบรรยายธรรมะค่ะค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีและตัวในชุมชนเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราก็เข้าไปดูแลเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของการที่จะไปช่วยลดในเรื่องของอบายมุขพฤติกรรมสิ่งต่างๆด้วยนะคะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวค่ะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้รับโล่ที่ระลึกจากพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะคะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะค่ะที่ห้องประชุมเปรมติลสุรานนท์หลังสารกลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยอาจารย์อริยรักษาศิลป์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ารับโล่ที่ระลึกจากพนักท่านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้อาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการนักเรียนระดับภาคครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2555เมื่อวันที่17ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะในครั้งนี้ค่ะพลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ถวายพระภิกษุสามเณรและมอบแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนในภาคราชเหนือและบุตรทหารตำรวจที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 1,855 ทุนเป็นเงิน 5,386,700 บาทนะคะโดยมีพลโทจิรศักดิ์ชมประสบประธานแม่ทัพภาคที่2นายชวนสิรินันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการทั้ง20ภาคอีสานนะคะข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพ่อค้าคหบดีนักธุรกิจผู้นำองค์กรภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า 1,000 คนค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็ต่อเนื่องกันค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะที่ได้เข้ารับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมประจำปี2555ค่ะงานนี้นะคะตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงจิตอาสาวัฒนาตนเองและชุมชนเข้มแข็งประจำปีการศึกษา2555ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขึ้นเป็นปีที่2โดยในปีนี้ค่ะมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมจำนวน19โครงงานและผ่านรอบคัดเลือกจำนวน6โครงงานณมหาวิทยาลัยมหาสารคามและทั้ง6โครงงานนี้นะคะที่เข้ารอบสุดท้ายเข้าร่วมการประกวดโครงงานในวันที่17ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาณอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะและเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา
แสนสีหาผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนานิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธราวุฒิบุญเหลือคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนรมิศิลป์อาจารย์โควิดวาปีศิลป์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบุคลากรกองกิจการนิสิตได้นำตัวแทนนิสิตเข้ารับมอบรางวัลจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2555ณห้องประชุมเปรมตินสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยมีผลจากการประกวดดังนี้นะคะลำดับที่1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนรมิศิลป์ชื่อโครงงานเส้นปักกลางหัวใจได้รับรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่ลำดับที่2คณะการบัญชีและการจัดการชื่อโครงงานสารฝันเพื่อความยั่งยืนได้รับรางวัล 7,000 บาทพร้อมโล่ลำดับที่3คณะสาธารณสุขศาสตร์ชื่อโครงงาน3ลานสร้างสุขสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้รับรางวัล 4,000 บาทพร้อมโล่ค่ะส่วนรางวัลชมเชยนะคะได้รับรางวัล 2,000 บาทได้แก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์คณะเทคโนโลยีและวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามค่ะค่ะแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะทีนี้มาติดตามโครงการผู้ว่าพาเที่ยวเมืองเก่ามหาสารคามค่ะในครั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงผู้ว่ามหาสารคามนะคะเพื่อที่จะนำเที่ยวชมมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโครงการนี้ด้วยค่ะค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้การต้อนรับนายวีรวัฒน์ชื่นวารินผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามจำนวน30คนในโอกาสที่สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยวเมืองเก่าสารคามเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งสถานศึกษาของจังหวัดมหาสารคามในการนี้นะคะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและหัวหน้าส่วนราชการนั่งรถรางเข้าชมบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขำเรียงจากนั้นนะคะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาทั้งเห็ดในภาคอีสานและเห็ดที่มีการวิจัยหรือได้รับความสนใจในต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาตัวยาใหม่เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะโรคที่ยาแผนปัจจุบันยังรักษาไม่ได้จากนั้นนะคะได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้านหมอนไหมของประเทศผลิตบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มกับหมอนไหมโดยได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมอนและไหมเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาขึ้นมาด้วยนะคะโดยจากนั้นนะคะได้ร่วมกันชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาทางด้านธรรมชาติเช่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่นิสิตนักเรียนบุคลากรและบุคคลทั่วไปจากนั้นนะคะยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกในคุณค่าในด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยในสาขาต่างๆเกี่ยวข้องทางด้านเช่นการประวัติศาสตร์นะคะมนุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์ศึกษาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะในเวลา 18:00 นค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและหัวหน้าส่วนราชการณอาคารสโมสรมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนะคะของกิจกรรมครูว่าพาเที่ยวเมืองเก่ามหาสารคามในครั้งนี้ค่ะค่ะเรียกได้ว่ามหาสารคามเป็นเมืองที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะไปต่อสำหรับกิจกรรม1หลักสูตร1ชุมชนกันบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมพลังงานยั่งยืนค่ะงานนี้โดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและโครงการชุมชนเข้มแข็งการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รังไข่เกณฑ์สาคูคณบดีคณะเทคโนโลยีกล่าวต้อนรับมีอาจารย์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากณลานอเนกประสงค์บ้านโนนสวรรค์ตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ครงการ1หลักสูตร1ชุมชนภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการบูรณาการบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตในการจัดโครงการดังกล่าวที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโครงการนี้นะคะเป็นการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากของเสียขยะชุมชนและนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มและเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ซึ่งได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานทดแทนต่างๆในครัวเรือนค่ะรวมทั้งการจัดการกับปัญหาของเสียที่มีในท้องถิ่นการสร้างความเข้าใจในหลักการนำของเสียหรือของเหลือทิ้งมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนโดยมีต้นแบบที่สามารถปฏิบัติและใช้งานได้จริงในโครงการนี้นะคะได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้นิสิตของคณะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนแบบยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกกิจกรรมลงพื้นที่โครงการ1หลักสูตร1ชุมชนณบ้านโนนสวรรค์ถือเป็นการลงพื้นที่ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการทำไบโอดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ทำการเกษตรอย่างเช่นรถไถนาตลอดจนการสาธิตการทำต้นแบบบ่อก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทและสามารถผลิตก๊าซใช้ได้2ครัวเรือนต่อบ่อซึ่งใช้วันละประมาณ3ชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องเตาหุงต้มที่ใช้พลังงานชีวมวลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความปรารถนากับโครงการนี้นะคะคือตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนซึ่งเราต้องการใช้ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชาที่มีอยู่ในคณะต่างๆได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดมหาสารคามดังนั้นก็หวังว่ากิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยคณาจารย์แล้วก็นิสิตเองด้วยนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเราก็หวังว่าพื้นที่ของชุมชนต่างๆที่จะได้รับการพัฒนาจะได้รับการเรียนรู้เพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาชีวิตสามารถที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้มีความเป็นอยู่และมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยการปฏิบัติการของหลักสูตรต่างๆนะคะก็ได้ไปช่วยชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะและโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้เข้าไปดูแลชุมชนเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนนะคะติดตามอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายค่ะในเรื่องของศูนย์ส่งเสริมมหาวิทยาลัยสารคามนะคะได้จัดการอบรมการฟอกย้อมผ้าไหมนกยูงทองพระราชทานค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากโครงการพัฒนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการฟอกย้อมผ้าไหมนกยูงทองพระราชทานและความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาชีพณบ้านดงน้อยตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ศรีประทีปผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมกล่าวเปิดโครงการอบรมและนายคำพองหานโกธานะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุกล่าวต้อนรับภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของหมู่บ้านดงน้อยกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยนายสุรพงษ์ผึ่งจันดานะคะกำนันตำบลพระธาตุการบรรยายหัวข้อความรู้เบื้องต้นในการฟอกย้อมผ้าไหมนกยูงทองพระราชทานขั้นตอนการฟอกย้อมกาวไหมด้วยด่างเคมีและด่างธรรมชาติและขั้นตอนการย้อมสีเคมีและธรรมชาติได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิศิกาวันจันทร์จากคณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรค่ะและในโอกาสนี้นะคะได้เชิญนางจันทร์ศรีกุลสุวรรณนางวันทาโพธิชัยรัตน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการฟอกย้อมกาวไหมด้วยด่างเคมีและด่างธรรมชาติการย้อมสีเคมีและการย้อมสีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานนกยูงทองนอกจากนี้นะคะยังมีวิทยากรจากคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ณภัทรจันทรจตุรพัฒน์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มลิจันทองดะทองคำมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุนการคำนวณต้นทุนและราคาขายแนวทางและกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์อีกด้วยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือกิจกรรมแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในรั้วเหลืองข่าวที่เราพร้อมกับทีมงานโนฟาทุกผู้ชมนั่นเองนะคะสามารถติดตามช่องทางของเราได้ทั้ง MSU Channel ช่องที่19 Skyline Cable TV แล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะดิฉันณัฐิดาเพชรใต้ค่ะดิฉันคุณกัญญาพรดอนกสินค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ